จากผลกระทบในการตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความปลอดภัยของราษฎรในการเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อได้อย่างรวดเร็วโดยได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยสำหรับเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างหาเชื้อในระบบทางเดินหายใจและนำส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกได้อย่างดียิ่งขึ้นระลอกที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ท่านพระราชทานรถมา2คันเหตุการณ์สงบเรียบร้อยเป็นอย่างดีระลอกนี้พระองค์ท่านพระราชทานมาถึง4คันก็จะเป็นศูนย์รวมจิตใจให้พวกเราในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจุดหลักที่จะต้องใช้โดยเร่งด่วนก็คือบริเวณตลาดพรพัฒน์และก็ตลาดสุชาตินอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องตระเวนไปยังสถานที่ที่พี่น้องประชาชนติดเชื้อแล้วก็กระจายออกไปเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทุ่นการเดินทางแล้วก็จะทำให้การดำเนินการของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยเราป้องกันแต่ครั้งนี้เข้ามาแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องดำเนินการเชิงรุกซึ่งผมถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเลยต่อคนปทุมธานีทั้งหมดที่วันนี้ได้รถพระราชทานมา4คันแล้วรถทั้ง4คันเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็ได้ผลเร็วที่สุดเพราะเราช้าไม่ได้ฮะช้าวันนึงเชื้อก็แพร่ระบาดไปไม่รู้เท่าไหร่สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดทำขึ้นโดยอุปกรณ์ภายในรถมีประสิทธิภาพในการตรวจโรคและมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยภายในห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจะเป็นห้องปลอดเชื้อระดับ 1,000 ประกอบด้วยระบบปรับอากาศเพื่อควบคุมความเย็นระบบกรองอากาศจากภายนอกให้บริสุทธิ์ระบบและอุปกรณ์ควบคุมความดันภายในห้องให้เป็นบวกตลอดเวลารวมทั้งมีระบบฆ่าเชื้อภายในตัวรถหลังปฏิบัติงานทำให้เกิดความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วรถพระราชทานทำให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจเนี่ยสวอบจมูกสบายขึ้นคือไม่ต้องใส่ชุดหนามากแล้วก็อยู่ในห้องที่เย็นฆ่าเชื้อโรคป้องกันคนที่ได้รับการตรวจเนี่ยอยู่ข้างนอกแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ฟุ้งกระจายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะมีน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปุ่มอย่างเงี้ยจะเปิดข้างในเปิดปุ๊บพ่นแล้วเวลาตรวจจมูกเนี่ยไอหรือจามเนี่ยเชื้อมันขึ้นแต่ตัวนี้เป็นน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโดยตรงทำให้มันไม่ฟุ้งกระจายนอกจากนี้รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานยังเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาที่มาร่วมกันสนองพระราชปณิธานปฏิบัติการเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคร้ายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อปกป้องคุ้มภัยให้ชาวไทยได้ปลอดภัยภายใต้ร่มพระบารมีเสมอมา